คนคนนั้นจะเลวเพียงใดคนคนนั้นจะไร้ค่าสักเพียงใดก็ตามเขามีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราในเช้าวันนี้ในหัวข้อพิเศษผมขอให้หัวข้อว่าเศษสวัสดิ์อันล้ำค่าผมอยากกล่าวถึงชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งพระคัมภีร์พูดถึงเท่าที่ผมสำรวจดูไม่มีใครไร้ค่าเท่ากับชายคนนี้อีกแล้วผมยังไม่เจอชีวิตของคนไหนที่ไร้ค่าคนเหยียดหยามคนดูถูกคนไม่ต้องการมากเท่ากับชายผู้นี้พระคัมภีร์มาระโกมี16บทปรากฏว่าพระคัมภีร์มาระโกใช้ครึ่งบทบรรยายเรื่องของคนคนนี้พระคัมภีร์เขียนสั้นๆแค่16บทตั้งแต่เริ่มชีวิตของพระเยซูจนพระเยซูสิ้นพระชนม์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วสาวกออกประกาศมีเรื่องมากมายให้ต้องเขียนทำไมถึงเขียนชีวิตของคนไร้ค่าคนนี้ยาวถึงครึ่งบทเราจะมาดูชีวิตของชายคนนี้ด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าของเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดไม่มีหยุดยั้งสำหรับชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกเรามาเป็นบุตรของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เรายืนอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระองค์ปรารถนาที่จะรับฟังถ้อยคำจากพระวจนะของพระองค์พระเจ้าของเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงตรัสกับเราในเช้าวันนี้เถิดขอพระวจนะของพระเจ้าที่จะแทงเข้าไปในจิตใจของเรานำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าตาใจของเราจงสว่างขึ้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าตาใจจงสว่างขึ้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราทั้งหลายจะเห็นความจริงในพระวจนะของพระเจ้าเห็นพระเมตตาของพระเจ้าเห็นความรักอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเร็ธเราขอผูกมัดวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศทั้งสิ้นจะไม่มีส่วนมาแทรกแซงหรือขัดขวางการประกาศพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้วันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลและมีชัยในชีวิตของเราทั้งหลายข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะข้าขอเชิญทำงานในหัวใจของเราทั้งหลายเถิดขอเชิญเถิดขอบคุณพระองค์ขอฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเรียนเชิญที่ประชุมนั่งลงนะครับเศษสวะอันล้ำค่าปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่5ข้อที่1จนถึงข้อที่20เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปดูในมาระโกบทที่5ในเย็นวันนั้นพระเยซูบอกเหล่าสาวกว่าสาวกเปโตรยอห์นยากอบแอนดรูบาโทโลมิวพวกเราขึ้นเรือเราข้ามไปฝั่งฟากข้างโน้นกันเปโตรอาจจะมองหน้าพระเยซูสักหน่อยบอกว่าโอ้ฟากข้างโน้นของทะเลกาลิลีมันก็ไกลอยู่นะพระองค์จะไปทำไมแล้วพระเยซูกับเหล่าสาวกก็ลงเรือในเย็นวันนั้นขณะที่เรือกำลังดำเนินไปแล่นไปเพื่อจะข้ามทะเลสาบนั้นเกิดพายุใหญ่เกิดขึ้นในทะเลพวกสาวกพยายามพายเรืออย่างสุดกำลังพยายามวิทย์น้ำออกจากเรือพายเรือลมมันก็โหมกระหน่ำขึ้นก็พัดเข้ามาจนเรือจวนจะจมเป็นแสดงว่าเป็นพายุใหญ่จริงๆจนกระทั่งเปโตรยอห์นยากอบและแอนดรูผู้เป็น4ชาวประมงเกิดมากับทะเลกาลิลีเอาไม่อยู่เกือบเรือเกือบจะจมแล้วจนต้องมาปลุกพระเยซูบอกว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเรากำลังจะตายอยู่แล้วเรากำลังจะจมอยู่แล้วแล้วพระเยซูก็ตื่นขึ้นแล้วห้ามลมห้ามพายุแล้วลมก็สงบลงเรือเล่นต่อไปจนกระทั่งถึงเช้าไปถึงชายฝั่งแห่งหนึ่งอะไรหนอที่อยู่ที่นั่นถึงสำคัญขนาดนั้นที่พระเยซูต้องให้สาวกฝ่าพายุฝ่าลมฝ่าคลื่นเสี่ยงชีวิตอันตรายไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวหรือ2ชั่วโมงตั้งแต่เย็นจนกระทั่งถึงเช้าถึงเช้าเช้ายังจะไปถึงที่นั่นในเมืองหนึ่งมีอะไรบางอย่างที่สำคัญอยู่ที่นั่นจนพระเยซูต้องมาถึงที่นี่มาระโกบทที่5ข้อที่1พระองค์กับเราพวกสาวกก็ข้ามทะเลไปอีกฟากหนึ่ง
ไปยังเขตแดนเมืองเกราซาพระองค์มาถึงเมืองนั้นชื่อเมืองเกราซาเมื่อพระองค์ลงจากเรือในพระคัมภีร์บอกว่ามีชายคนหนึ่งมีผีโสโครกสิงออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์ทันทีปรากฏว่าที่เมืองเกราซานั้นมีคนหนึ่งเป็นคนผีเข้าเป็นคนผีโสโครกสิงเมืองเกราซาเป็นเมืองหนึ่งในแคว้นทศบุรีซึ่งในช่วงเวลานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเขตแดนของอิสราเอลพระเยซูมาถึงเมืองนั้นปรากฏว่าที่เมืองนั้นมีชายคนหนึ่งมีผีเข้าสิงเป็นผีโสโครกเข้าสิงแล้วเมื่อพระเยซูมาถึงปรากฏว่าชายคนนั้นก็ออกมาจากอุโมงค์แล้วมาหาพระเยซูในทันทีชายคนนี้พระคัมภีร์บรรยายว่าเป็นชายที่มีผีสิงในมัทธิวบทที่8บอกว่าดูน่ากลัวมากจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านไปในทางนั้นลักษณะของชายคนนี้ที่ถูกผีสิงนั้นก็คือชายคนนี้เป็นชาวเมืองของเมืองเกราซานั่นเองพระคัมภีร์บรรยายเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าโป้นะครับไม่ได้สวมใส่อะไรเลยใส่เสื้อก็ฉีกออกเหมือนกับคนบ้าประมาณนั้นฮะแต่ว่าเป็นบ้าแบบบ้าผีสิงเขาไม่ได้อยู่ในบ้านเรือนไม่ได้อยู่ในบ้านในเรือนเหมือนคนทั่วไปแต่เขาอยู่ในที่หนึ่งคืออยู่ในอุโมงค์ในถ้ำที่เขาใช้ฝังศพในช่วงเวลานั้นเขาคนอิสราเอลเวลาฝังศพเขาจะเอาเข้าไปในถ้ำฝังศพแล้วชายคนนี้อาศัยอยู่ที่นั่นพระคัมภีร์บอกว่าอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานนานมาแล้วไม่ใช่เป็นอาทิตย์แน่ๆไม่ใช่เป็นเดือนเป็นปี2ปี3ปีหรืออาจจะ10ปีไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นเวลานานมาแล้วเขาอาศัยอยู่ที่นั่นพระคัมภีร์บอกว่าคนนั้นในมาระโกบทที่5ข้อที่3คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพไม่มีใครสามารถล่ามเขาไว้ได้อีกแล้วแม้จะด้วยโซ่ตรวนเพราะเคยล่ามโซ่ตรวนเขาหลายครั้งแต่เขาก็หักโซ่ตรวนฟาดตรวนหลุดออกไม่มีใครมีแรงพอที่จะทำให้เขาสงบได้คนนี้เป็นกับเหมือนกับคนบ้าแต่ว่าเป็นคนบ้าที่มีผีสิงก็เลยมีกำลังมากมีหลายครั้งมีพระบิดามีความพยายามหลายต่อหลายครั้งที่จะจับคนนี้เอาให้อยู่เดาว่าเมื่อก่อนเขาคงจะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเมืองกับคนธรรมดาแล้วเมื่อเริ่มมีผีโสโครกเข้าสิงเขาเริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มทำสิ่งต่างๆคนก็พยายามจับมัดพอมัดด้วยเชือกก็มีดึงเชือกจนขาดก็เลยใช้โซ่เส้นเล็กๆมามัดเหมือนกับสัตว์แล้วก็หักโซ่ขาดแล้วก็ใช้โซ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนไม่ว่าโซ่ขนาดไหนก็เอาคนนี้ไม่อยู่เพราะว่ามีผีโสโครกสิงอยู่แล้วผีมันทำให้มีกำลังมหาศาลทำสิ่งอันนี้เกิดขึ้นดูเหมือนว่าเขาคงจะชาวเมืองคงพยายามใช้หมอผีเพื่อจะทำให้คนนี้สงบเพราะก็มีบอกว่าเพราะว่าไม่มีใครทำให้เขาสงบได้วิธีทำให้สงบในสมัยนั้นคือว่าใช้หมอผีหมอผีก็เอาไม่อยู่คนนี้ก็ยังคลั่งแล้วยังบ้าเอาไม่อยู่จนในที่สุดทุกคนไม่เอาแล้วเอื้อมเอาไม่อยู่แล้วก็เลยปล่อยไปอยู่ที่อุโมงค์ฝังศพนอกเมืองนั้นเป็นคนที่คนไม่ต้องการเป็นคนไร้ค่าสำหรับชาวเมืองไอ้นี่มันเศษสวะคนไร้ค่าคนไม่มีประโยชน์อยู่ไปก็หนักแผ่นดินชายคนนี้อยู่ที่อุโมงค์ฝังศพเพิ่งปียังบรรยายต่อไปในข้อที่4บอกว่าในข้อที่5บอกว่าเขาคลั่งร้องอื้ออึงและเอาหินเชือดเนื้อของตัวเองอยู่เสมอตามอุโมงค์ฝังศพบนภูเขาทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งกลางวันและกลางคืนร้องอ้าอ้าจนมัทธิวบทที่8บอกว่าคนกลัวไม่กล้าเดินผ่านไปทางนั้นร้องคร่ำครวญโอดครวญทั้งกลางวันและกลางคืนช่างเป็นชายที่น่ารังเกียจอะไรขนาดนี้คนบ้าแท้ๆก็คือเอาหินเนี่ยมากรีดเนื้อตัวเองกรีดเนื้อกรีดเนื้อตัวเองกรีดจนไม่รู้มีที่จะกรีดแล้วก็ยังกรีดต่อไปเพราะว่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าทั้งกลางวันกลางวัน
ที่ยังแล้วก็ยังกรีดบ่ายโมงก็กรีดบ่ายสามก็กรีดสี่โมงเย็นก็ยังกรีดทุ่มหนึ่งก็ยังกรีดอยู่เที่ยงคืนมันยังกรีดเนื้อตัวเองก็ร้องอื้ออึงกรีดก็เจ็บอ้อกรีดก็เจ็บแต่บังคับตัวเองไม่ได้ไอ้นี่มันคนบ้าไอ้นี่มันคนผีเข้าสิงคนไร้ค่าคนแบบนี้ไม่มีอนาคตคนแบบนี้ไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าพระเยซูนำสาวก12คนเดินทางตั้งแต่เย็นจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นต้องฝ่าคลื่นในทะเลจนเรือเกือบจะจมเพื่อจะมาหาชายเศษสวะไร้ค่าคนนี้ไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามคุณมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเสมอคนนี้คนเมืองตีหน้าว่ามันไร้ค่ามันไร้ประโยชน์มันไรไม่มีความหมายหมดหวังสิ้นหมดอนาคตเป็นคนไม่มีอนาคตไม่มีวันได้ดีคนอย่างนี้เนี่ยไม่มีวันได้ดีถึงกระนั้นไม่ว่าเขาไร้ค่าเพียงไรในสายตาของคนอื่นพระเยซูออกตามหาเขาสรรเสริญพระเจ้าเขาเอาหินกรีดเนื้อตัวเองร้องอื้ออึงทั้งกลางวันและกลางคืนดูหน้าหวาดกลัวเป็นที่น่าสยดสยองคนนี้ไร้ค่าถูกทำเยี่ยงสัตว์เอาโซ่มาล่ามคือคนทั่วไปคือดูมันไอคนนี้มันไร้ค่ายิ่งกว่าสัตว์อีกแต่ว่าโซ่ล่ามมาอยู่ก็เลยปล่อยมันไปเวลามีวัวสักตัวแล้ววัวมันเอาไม่อยู่วัวบ้าคนก็ยังไม่ปล่อยวัวเลยเสียดายนะต้องล็อกเอาไว้เดี๋ยวไว้ทำเนื้อสเต็กใช่ไหมแต่ชาวบ้านไม่เอาไอคนนี้แล้วมันไร้ค่ายิ่งกว่าวัวซะอีกจริงๆแล้วพอเราดูเหตุการณ์ต่อมาคนนี้ไร้ค่ายิ่งกว่าหมูซะอีกหมูยังมีค่ามากกว่าไอ้คนเศษสวะคนนี้เลยช่างเป็นคนที่ไร้ค่าจริงๆเมื่อพระเยซูมาถึงลงมาจากเรือพระคัมภีร์บอกว่าชายคนนี้รีบออกมาทันทีซึ่งการรีบออกมานี้เป็นการดลใจเป็นการทำของปีศาจของผีที่มาให้มาพบกับพระเยซูเพราะอะไรรู้ไหมชายคนนี้เป็นมนุษย์มนุษย์เป็นพระฉายของพระเจ้ามนุษย์เป็นผู้ที่พระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ไอ้พวกผีโสโครกมันบังอาจทำให้พระฉายของพระเจ้าร้องอื้ออึงทั้งวันทั้งคืนฉีกเสื้อผ้าหน้าอับอายเชือดเนื้อเถือนหนังตัวเองร้องควนคลางตลอดวันตลอดคืนสมมุติว่ามีใครบางคนที่ทำแบบนั้นแล้วพ่อของเขาเนี่ยลงจากเรือมาถึงฝั่งนั้นแล้วพ่อของเขาเนี่ยมีอำนาจมหาศาลคิดว่าไอ้คนที่ทำแบบนั้นจะทำยังไงคงจะหนีเอาตัวรอดไปแน่ตายแน่ฉันงานนี้แต่ว่าเนื่องจากไอ้ผีโสโครกอันนั้นมันรู้ไม่มีทางหนีรอดเนื้อมือของพระเยซูได้มีทางเดียวมันก็เลยวิ่งเข้ามาพระคัมภีร์บอกแล้วชายคนนั้นก็ออกวิ่งมาแล้วก้มกราบลงพระเยซูอ้อนวอนพระเยซูกราบลงพระเยซูในตอนอื่นบอกว่ามันก็ร้องกับบอกกับพระเยซูว่าพระเยซูบุตรของพระเจ้าท่านจะมาทรมานเราก่อนเวลาหรือยังไม่ถึงเวลาส่งเราไปลงนรกเลยอย่าเพิ่งทำนะอย่าเพิ่งทำอย่าทรมานเราเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะมันรู้ตัวมันบังอาจทำกับพระฉายของพระเจ้าอย่างทุเรศขนาดนี้ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเงื้อมือของวิญญาณชั่วมารซาตานที่มันทำลายชีวิตของเรามันล่อเราให้เราทำบาปพอมันทำบาปพอเราทำบาปเสร็จมันกดชีวิตของเรามันทำลายชีวิตของเรามันทำให้ชีวิตเราสิ้นหวังสิ้นอนาคตหมดหวังหน้าอับอายถูกดูถูกดูเหยียดหยามวันนี้พระเยซูมามันรู้ตัวเสร็จแน่ฉันทำแบบนี้กับพระชายของพระองค์เมื่อพระเยซูมาถึงฝั่งแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูก็สั่งขับมันออกไปในมัทธิวมาระโกบทที่5ข้อที่8บอกว่าพระองค์ตรัสกับมันว่าไอ้ผีโสโครกจงออกไปจากคนนั้น
พระเยซูรอไม่ได้ไม่รอรอไม่ได้พระองค์มาตั้งไกลพระองค์เดินทางตั้งแต่เมื่อเย็นจนมาถึงมาเช้าเพื่อจะมาหาคนไร้ค่าคนหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อจะช่วยเขาพอมาถึงพระองค์ไม่พูดปั้มทำเพลงไอ้ผีโซโกจงออกไปแล้วพระคัมภีร์บอกว่ามันจึงร้องว่าพระเยซูเจ้าข้าพระเยซูบุตรพระเจ้าสูงสุดพระองค์ต้องการอะไรจากข้าพระองค์ขอพระองค์สาบานในนามของพระองค์ว่าจะไม่ทรมานข้าพระองค์คือพระเยซูสั่งมาเสร็จปุ๊บมันตกใจกลัวตายแน่งานนี้เสร็จแน่เราต้องส่งไปลงนรกก่อนเพื่อนผีคนอื่นยังไม่ลงนรกเลยฉันต้องลงนรกก่อนแล้วเนี่ยแน่เลยก็เลยเพราะว่ามันทำอย่างนั้นกับคนของพระเจ้าลูกของพระเจ้าที่พระเจ้ารักทำได้อย่างไรวันนี้มารซาตานวิญญาณชั่วมันทำลายชีวิตของเราแล้วเมื่อพระเยซูมามันรู้ตัวเจอดีแน่ฉันเป็นลูกที่รักของพระเจ้าทำกับฉันอย่างนี้ได้อย่างไรมารซาตานมันวิญญาณชั่วมันตกใจกลัวมากในเวลานั้นแล้วพระเยซูจึงถามมันว่าเจ้าชื่ออะไรถามเพื่อที่จะพระเยซูจงใจถามเพื่อจะเข้าใจลักษณะของวิญญาณชั่วนั้นในที่อยู่ในผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นบอกว่าข้าชื่อกองพลในทหารโรมคำว่ากองพลในทหารโรมจะมีทหารอยู่ประมาณ 6,000 คนอาจจะไม่ได้หมายความว่าในชายคนนั้นมีผีอยู่ 6,000 ตัวนะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่แต่หมายถึงว่ามีผีอยู่จำนวนมากก็เลยเรียกว่าเป็นกองพลมีเยอะมากก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายมากมายเกิดขึ้นในชายผู้น่าสงสารคนนี้แล้วมันก็อ้อนวอนพระเยซูอย่างมากพระคัมภีร์บอกว่าผีมันก็อ้อนวอนพระเยซูอย่างมากในมาระโกบทที่5ข้อที่10ไม่ให้ขับไล่พวกมันออกไปจากเขตแดนเมืองนั้นมันยอมรับสิทธิอำนาจของพระเยซูมันรู้ว่าพระเยซูจะทำอะไรกับมันก็ได้พระเยซูมีสิทธิ์ทำอะไรกับมันก็ได้ดังนั้นทางรอดของมันอย่างเดียวคืออ้อนวอนอ้อนวอนอ้อนวอนเพราะมันรู้ว่ามันไม่มีทางต่อต้านฤทธิอำนาจของพระเยซูได้เลยก่อนหน้านี้เราฟังเหตุการณ์ว่าพระเยซูนอนหลับอยู่ในเรือเจอพายุแล้วพระเยซูตื่นขึ้นก็ห้ามลมห้ามพายุแล้วลมพายุก็สงบลงพระคัมภีร์มาระโกบทที่4บอกว่าสาวกก็ประหลาดใจว่าท่านนี้เป็นใครหนอแม้แต่ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านพระเยซูสั่งลมและทะเลก็ต้องเชื่อฟังในบทนี้พระเยซูสั่งวิญญาณชั่วมันต้องเชื่อฟังมันรู้ตัวอยู่แล้วมันก็เลยอ้อนวอนพระองค์อย่างมากอย่าส่งข้าพระองค์ไปลงนรกอย่าทรมานข้าพระองค์ก่อนเวลาเลยขออยู่แถวๆนี้ต่อไปเถิดในข้อที่11บอกว่าขณะนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังกินอาหารอยู่ที่ไหล่เขาใกล้ๆนั้นผีเหล่านั้นจึงอ้อนวอนพระองค์ว่าขอส่งพวกเราเข้าไปในสุกรเพื่อให้เราสิงอยู่ในตัวพวกมันพระเยซูก็ทรงอนุญาตผีโสโครกนั้นก็ออกจากชายคนนั้นเข้าไปสิงอยู่ในสุกรแล้วสุกรทั้งฝูงประมาณ 2,000 ตัวก็วิ่งกระโดดหน้าผาชันลงไปในทะเลและสำลักน้ำตายแสดงว่าอย่างน้อยมีผีอย่างน้อย 2,000 ตัวนะฮะในชายคนนี้เพราะว่าสุกร 2,000 มีสุกรอยู่ใกล้ๆหมูนะหมูอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็บอกว่าขอให้มันเนี่ยไปสิงอยู่ในหมูนั้นเถิดอย่าไล่มันไปแดนนรกเลยแล้วพระเยซูมีเหตุผลบางอย่างแล้วพระเยซูก็อนุญาตแล้วผีเหล่านั้นมันก็เข้าไปสิงในหมูพอมันสิงเสร็จมันไม่สิงเปล่ามันพาหมูนั้นเนี่ยกระโดดลงหน้าผาจมน้ำตายหมดเลยทั้ง 2,000 ตัวพระเยซูจงใจชี้เห็นว่าผลงานของวิญญาณชั่วคือการทำลายคือการทำลายล้างคือการทำลายนี่คือเงื้อมือของวิญญาณชั่วแต่พระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตชายคนนี้สิ้นหวังเศษสวะของสังคมกับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาพบพระเยซูเมื่อเป็นเช่นนั้นหมูกระโดดลงไป 2,000 ตัวปรากฏว่าคนเลี้ยงหมูฝ่ายพวกที่เลี้ยงสุกรนั้นต่างหนีไปและเล่าเรื่องนี้ทั้งในเมืองและนอกเมืองคนทั้งหลายก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคนเลี้ยงหมู
ต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งในเหตุการณ์ที่ว่าทำไมสุกรถึงตกน้ำตายไป 2,000 ตัวผมก่อนหน้าที่ผมอ่านมันไม่ค่อยยุติธรรมกับหมูเท่าไหร่เลยนะในเลวีติบทที่7บทที่11ข้อที่7บอกว่าหมูเป็นสัตว์สกปรกเป็นสิ่งต้องห้ามในดินแดนอิสราเอลเกราซาอยู่ในแคว้นทศบุรีซึ่งเวลานั้นอยู่ในอาณาเขตของอิสราเอลคาดว่าคนเลี้ยงหมูน่าจะเป็นคนยิวที่ไม่เชื่อฟังจงใจต่อต้านไม่เชื่อฟังกฎบัญญัติของโมเสสโมเสสเหมาะหมูเป็นสัตว์สกปรกยังทำอาชีพเลี้ยงหมูอีกเพราะว่าไปขายพวกโรมันได้เงินเยอะแต่ถึงแม้คนเลี้ยงหมูไม่ใช่ยิวก็ตามเป็นคนต่างชาติก็เป็นคนต่างชาติที่บังอาจเอาหมูสกปรกมาเลี้ยงในดินแดนอิสราเอลเมื่อวานมาได้พักบ้านคุณหมอไพศาลนะครับสมมุติว่าผมมาพักบ้านหมอไพศาลแล้วก็ผมก็เอาแมงสาบ 2,000 ตัวด้วยมาเลี้ยงในห้องที่ให้พักอยู่นั้นนะคุณฟ้ามุ้ยบอกไม่ชอบแมลงสาบเลยบอกว่าแมลงสาบเป็นสิ่งสกปรกอย่าเอาแมลงสาบมาแต่ผมมาอยู่ในบ้านของคุณหมอคุณฟ้ามุ้ยและเอาแมลงสาบ 2,000 ตัวมาเลี้ยงอันนี้มันน่ามั้ยนี่เป็นเหตุการณ์เดียวกันนี่คือดินแดนอิสราเอลเป็นที่ที่ไม่สมควรเลี้ยงหมูอย่างที่สุดเพราะว่าบัญญัติของโมเสสห้ามเอาไว้แต่คนนั้นยังจงใจเลี้ยงหมูในดินแดนอิสราเอลพระเยซูก็เลยกวาดลงทะเลเรียบร้อย 2,000 ตัวเพื่อจะเป็นการเตือนให้รู้ว่ากติกาของพระเจ้าต้องนับต้องยำเกรงต้องเคารพคนเลี้ยงหมูรีบเข้าไปในเมืองบอกทั้งคนในเมืองและนอกเมืองว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นไอคนบ้าคนนั้นไอคนเสสวะคนนี้มันปรากฏว่ามันกลับกายหายเป็นปกติแล้วปรากฏว่าวิญญาณชั่วมันลงในหมูของฉันแล้วหมูจะกระโดดน้ำตายหมดเลยคนก็พากันออกมาดูกันมากมายแล้วคนทั้งหลายก็พากันออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเขามาถึงเขาเห็นคนที่ถูกผีสิงนั้นนั่งสงบสติอารมณ์ดีเขาตกใจแล้วเกรงกลัวอย่างมากเพราะว่าอะไรเคยแล้วไอ้คนนี้เนี่ยเอาโซ่8เส้นล่ามมันยังเอาไม่อยู่ทั้งเคี่ยนทั้งมัดทั้งจับทั้งตีหมอผงหมอผีอะไรทำมันเอาไงก็ไม่อยู่มันเป็นคนบ้ายังไงก็ไม่อยู่มันไร้ค่ามันไม่มีทางทำตัวเป็นประโยชน์แต่สังคมได้อีกต่อไปแต่วันนี้มันนั่งใส่เสื้อผ้าแล้วเว้ยเคยจับใส่มันมา280ครั้งแล้วมันฉีกทิ้งทุกครั้งวันนี้มันใส่เสื้อผ้าแล้วมันไม่บ้ามันไม่ร้องอ้าอีกต่อไปมันนั่งเรียบร้อยสงบสติอารมณ์ดีคนทั้งหลายก็ตกใจเมื่อคนทั้งหลายเห็นดังนั้นเขาทำอย่างไรผมอ่านแล้วผมอ่านอีกทีผมอ่านอีกทีอะไรทำอย่างนี้เหรอเมื่อคนทั้งหลายเห็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่การช่วยเหลือของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าเหนือชายที่น่าสมเพชน่าสงสารคนนี้แล้วคนทั้งหลายจึงข้อที่17คนทั้งหลายจึงพากันอ้อนวอนขอพระเยซูเสด็จไปจากเขตแดนของพวกเขาเถิดแล้วงงมากเมื่อเขาเห็นว่าพระเยซูเมตตาคนคนนี้แล้วแต่เขาบอกว่าโอ้พระองค์จะข้าพระองค์ยิ่งใหญ่เหลือเกินขอไปเถิดขอไปเถิดอย่าอยู่เลยอย่าอยู่ที่นี่อีกต่อไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขารู้ดีว่าไอ้คนเลี้ยงหมูมันทำผิดคนเลี้ยงหมูบังอาจมาเลี้ยงแมลงสาบในบ้านพระเจ้ามาเลี้ยงหมูในดินแดนของพระเจ้าแล้วคนเลี้ยงหมูเจอภัยพิบัติหมูตกน้ำตายไป 2,000 ตัวรวดในวันเดียวแล้วเขามองย้อนถึงชีวิตของตัวเขาเองโอ้โหถ้าพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้บริสุทธิ์เข้ามาในเมืองฉันต้องเห็นความชั่วที่ฉันทำแน่ๆแล้วฉันไม่พร้อมที่จะกลับใจฉันไม่พร้อมที่จะเลิกไอ้สิ่งที่ฉันชั่วที่ฉันทำนั้นฉันไม่พร้อมที่จะให้พระเยซูเข้ามาช่วยแม้รู้เห็นแก่ตาเห็นกับตาว่าไอ้ชายคนนี้เสสวะไร้ค่าพระเยซูสามารถช่วยเขากลับมีชีวิตใหม่ได้แต่ตัวฉันไม่พร้อมฉันไม่พร้อมเลิกเมียน้อยฉันไม่พร้อมที่จะเลิกสิ่งชั่วร้ายฉันไม่พร้อมเลิกสิ่งที่ไม่ดีพระองค์เจ้าข้าอย่าเข้ามาในเมืองเดี๋ยวหมูตายหมดเดี๋ยวไอ้สิ่งที่ฉันรักนั้นมันจะหายไปมันจะตายมันจะเสียหายขอเชิญพระองค์ไปเมืองอื่นเถิดเมื่อพระเยซูมาถึงไม่ใช่สำหรับทุกคนที่ได้รับการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าพระองค์มาหาคนที่ต้องการให้พระองค์ช่วย
พระองค์เห็นค่าของคนไร้ค่าและพระองค์สามารถช่วยคนไร้ค่าให้กลับกลายเป็นคนที่มีคุณค่าได้แต่คนเหล่านั้นที่ไม่ต้องการให้พระเยซูเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือช่วยเหลืออะไรในชีวิตของเขาเขาจะได้แค่ได้ยินเรื่องราวเขาจะได้เห็นว่าพระเยซูทำอะไรกับคนอื่นเท่านั้นแต่จะไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาเขาจะบอกกับพระเยซูว่าเชิญป้ายหน้าพระองค์เจ้าค่ะป้ายนี้ไม่ต้อนรับพระองค์ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเปลี่ยนไม่ต้องมาช่วยชีวิตของข้าพระองค์ชาวเมืองเช่นนั้นทำเช่นนั้นวันนี้2016ชาวเมืองเหล่านั้นรู้ความจริงแล้วไม่น่าเลยไม่น่าให้พระเยซูไปเลยให้พระเยซูมาก็ดีแล้วเพราะฉันจะได้กลับใจเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในเมืองสวรรค์วันนี้หลายคนในเมืองนั้นคงจะกำลังรออยู่ที่ปากแดนผู้ตายเตรียมลงสู่บึงไฟนรกหลายคนคงเสียใจมากโอ้ไม่น่าเลยวันนั้นเชิญพระเยซูเข้ามาในเมืองก็ดีแล้วไม่น่าไล่พระเยซูกลับไปที่อื่นเลยวันของเขาผ่านไปแล้วแต่วันของเรายังมีวันนี้พระเยซูมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราพร้อมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหรือเปล่าแต่เราบอกว่าโอ้เรายังไม่อยากจะกลับใจโอ้เรายังไม่อยากจะทิ้งสิ่งนั้นที่ความบาปที่เรารักนั้นพระองค์ขอเชิญป้ายหน้าเถิดขอเชิญเปลี่ยนแปลงคุณยอดก่อนเถิดของผมยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับขอเชิญป้ายหน้าท่านจะพลาดโอกาสเหมือนกับชาวเมืองเหล่านั้นเมื่อพระเยซูกำลังจะเสด็จลงเรือในข้อที่18ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่เคยถูกผีสิงอ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปอันนี้เป็นเรื่องประหลาดอีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ปกติพระเยซูบอกจงตามเรามาแล้วคนเหล่านั้นก็ทิ้งทุกอย่างติดตามพระองค์ไปใช่ไหมแต่ชายคนนี้ที่ถูกผีสิงแล้วก็หายบอกว่าขอตามพระเยซูไปสลับกันนะครับอันนี้จงตามเรามาขอตามพระองค์ไปด้วยข้าพงยอมทิ้งทุกสิ่งจริงๆก็ทิ้งได้เพราะไม่มีอะไรเลยนะเสื้อผ้ายังไม่มียืมเข้ามานี่น่ายืมเปโตรมาตัวที่ใส่นะฮะข้าพงขอติดตามพระเยซูแต่ข้อที่19แต่พระเยซูไม่ทรงอนุญาตอ้าวจะตามพระเยซูมีไม่อนุญาตด้วยแต่พระเยซูไม่ทรงอนุญาตพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้านแล้วบอกพวกเขาถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำแก่ท่านว่ามากเพียงไรและเล่าถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ท่านพระเยซูบอกว่าเอาไม่ต้องตามเรามาอยู่นี่ดีแล้วเราจะใช้เจ้าเป็นมิชชันนารีที่นี่เจ้าจงไปหาญาติพี่น้องพวกพ้องของเจ้าแล้วบอกว่าพระเจ้าทำสิ่งใหญ่โตมากเพียงไรในชีวิตของเจ้าพระเจ้ามีเมตตามากเพียงไรในชีวิตของเจ้าในข้อที่20บอกว่าแล้วคนนั้นก็ทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำเพื่อเขาแล้วคนทั้งหลายก็ประหลาดใจถ้าเป็นหนังนะเป็นหนังที่ซึ้งมากๆเรื่องหนึ่งเศษสวะที่ไร้ค่ามีค่าน้อยกว่าหมูน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานไร้ค่าคนไม่ต้องการคนรังเกียจมันตายวันตายพรุ่งได้ก็ดีเอามันยังไม่ตายก็มันน่าจะตายแล้วอะไรอยู่มาตั้ง2 อาทิตย์ยังไม่ตายก็มันควรจะตายไปได้แล้วเศษสวะที่คนไม่ต้องการไร้ค่ากลับกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนแรกที่ประกาศในแคว้นทศบุรีทำให้คนเหล่านั้นประหลาดใจอัศจรรย์ใจในพระราชกิจของพระเจ้าพระเจ้าสามารถหยิบขยะจากโคลนตมมาทำเป็นเพชรน้ำงามล้ำค่าในมงกุฎของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือว่าไม่ว่าเราเป็นเช่นไรพระเยซูทรงรักเราไม่ว่าเรามีค่าน้อยสักเพียงไรเรามีค่าอย่างยิ่งเสมอในสายตาของพระองค์ผมรู้จักคนหนึ่งที่ลำปางก่อนเชื่อพระเจ้าคนจะเรียกเขาว่าไอ้ผีบ้าเขาจะไว้ผมลุงรังนะฮะโอ้รองเท้าก็ไม่ใส่นะไปไหนไปทั่วประเทศไทยไม่ใส่รองเท้านะไม่ใส่รองเท้าแล้วก็แต่งตัวมอซอแล้วก็เป็นใช้ชีวิตแบบไม่มีใครอยากจะคบด้วยต่อมาเขาได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าต้อนรับเชื่อพระเจ้าครับโดยอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสไปเยี่ยมเขานะครับแล้วก็สอนพระคัมภีร์เขาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผีบ้าคนนี้เปลี่ยนไป
เดี๋ยวนี้ตัดผมดีหล่อเหลาเวลาวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์ไม่อยากมีโบสถ์อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับเขาก็จะแต่งตัวดีๆเชิ้ตแล้วก็ขี่จักรยานไปโบสถ์นะครับเมื่อก่อนเดินแล้วก็ขี่จักรยานไปแล้วคนก็จะทักโอ้อาจารย์ไปไหนครับ จากผีบ้ากลายเป็นอาจารย์ไปได้นะครับยังไงก็ไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับแต่ว่าแกแต่งตัวใส่เชิ้ตซะหล่อใช่ไหมพระเจ้าสามารถหยิบขยะในโคลนตมมาเปลี่ยนเป็นเพชรน้ำงามได้ไม่ว่าเราไร้ค่าในสายตาของคนทั้งหลายมากเพียงไรก็ตามหรือแม้กระทั่งในสายตาของเราเองเราช่างไร้ค่าเรามันชั่วเรามันเลวสักเพียงไรก็ตามพระเยซูสามารถหยิบสิ่งไร้ค่านั้นมาทำเป็นสิ่งที่มีค่าล้ำค่าเหลือค่าได้ไม่ว่าเราเป็นเช่นไรพระเยซูยังทรงรักเราผมรู้จักคนหนึ่งที่สุพรรณบุรีคนนี้ชาวบ้านเรียกว่าคนเลวคือเป็นประชามติเห็นพ้องต้องกันไอ้นี่มันเลวมากมันชั่วมากเอาทุกอย่างนะครับนะทำชั่วสารพัดนะครับทั้งยาเสพติดทั้งอะไรทุกอย่างสารพัดชั่วทั้งหลอกผู้หญิงทั้งอะไรทุกอย่างชั่วสารพัดชั่วถ้าจะทำชั่วได้ชาวบ้านลงมติเห็นพ้องต้องกันมันเป็นคนเลวคนนี้เนี่ยแม่ของเขาครั้งหนึ่งเคยยกมือไหว้ขอร้องเขาว่าลูกเลิกเถอะเลิกเถอะนะเขาบอกว่าต่อให้แม่มากราบเท้าผมก็ไม่เลิกดูกตัญญูขนาดไหนคนนี้นะอยู่มาวันหนึ่งชายคนนี้ได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าและต้อนรับเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเขาเลิกทุกอย่างที่เคยทำชั่วนั้นเดี๋ยวนี้ชาวบ้าน ลงความเห็นพ้องต้องกันว่าคนนี้มันช่างเป็นคนกตัญญูรู้คุณเป็นคนที่ดีจริงๆเดี๋ยวนี้เย็นๆก็จะจูงมือแม่ไปเดินออกกำลังกายนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนไปครอบครัวเขาที่เกือบจะบ้านแตกแสลกขาดก็กลับกลายเป็นครอบครัวที่สวยงามลูกชายของเขาเดี๋ยวนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนขยะที่ไร้ค่าไอ้คนเลวกลายเป็นคนที่มีค่าในสังคมนี่คือพระอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าที่ผ่านมามารซาตานมันหลอกให้เราทำบาปพอทำบาปเสร็จมันย่ำเรา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 จนตัวเราเองยังหมดความนับถือตัวเองเรารู้สึกตัวเองมันชั่วขนาดนี้คนอื่นก็เห็นด้วยทำไมเราชั่วนี้เราเลวขนาดนี้ไม่ว่าเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าท่านติดกับมารซาตานมันทำอะไรท่านมากเพียงไรก็ตามวันนี้พระเยซูมาเพื่อจะช่วยท่านกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าไอเศษสวะคนนั้นกับเป็นสิ่งล้ำค่ากับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในทศบุรีได้ฉันใดพระเจ้าสามารถใช้ชีวิตของเราซึ่งเป็นแก้วที่แตกร้าวบอบช้ำเย็บยับเยินมากเพียงไรก็ตามพระองค์สามารถใช้เราสร้างขึ้นมาใหม่เป็นคนใหม่เป็นคนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นพรสำหรับคนมากมายได้เช่นเดียวกันไม่ว่าเราเป็นเช่นไรพระเยซูทรงรักเราอีกประการหนึ่งก็คือว่าบทเรียนสำคัญก็คือว่าพระเยซูออกตามหาเราเพื่อช่วยเราพระเยซูออกตามหาเราเพื่อช่วยเราถ้าดูเรื่องทั้งหมดนะครับเย็นวันก่อนนั้นลงเรือ12ชั่วโมงมาถึงเช้าอีกวันหนึ่งตอนกลางทางพระเยซูรู้อยู่แล้วต้องเจอพายุยังอุตส่าห์มาอีกนะมีพายุยังอุตส่าห์มาต้องเจอพายุแล้วก็ต้องมีคลื่นมากมายเดินทางตั้ง12ชั่วโมงพอมาถึงปุ๊บเจอคนนี้เสร็จกลับบ้านเลยพระเยซูรู้ก่อนไหมว่ามาจะเจอแค่คนเดียวรู้พระเยซูทราบยังมาอีกเหรอมาตั้งไกล12ชั่วโมงมาเพื่อเจอไอ้คนเนี้ยคนไร้ค่าคนเนี้ยคนเดียวเสร็จแล้วก็กลับบ้านต่อให้ไกลแค่ไหนพระองค์ก็ออกตามหาเราต่อให้ยากเพียงไรพระองค์จะออกตามหาเราชื่อของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนเราไม่รู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าส่งคนมาตามเราพระองค์ส่งเหตุการณ์มาตามเราแล้ววันนี้เรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วแต่สำหรับวันนี้หลายคนเมื่อท่านเคยรู้จักกับพระเจ้าแต่ว่าทีละน้อยทีละน้อยท่านออกห่างไปจากพระองค์ทุกทีท่านเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแต่วันนี้ความสัมพันธ์นั้นกลายเป็นพิธีกรรมทางศาสนาการมาโบสถ์ไม่ใช่เพื่อจะรู้จักกับพระเยซูเพื่อแสวงหาพระเยซูอีกต่อไปมาเพราะเหตุผลบางอย่างมาเพราะเกรงใจบางคนมาเพราะอยากจะเจอบางคนเท่านั้นเอง
ความสัมพันธ์ที่เคยมีท่านห่างออกไปทีละน้อยทีละน้อยมารซาตานพยายามดึงท่านออกไปจากทางของพระเจ้าแต่วันนี้ไม่ว่าท่านไปไกลแค่ไหนแล้วก็ตามไม่ว่าท่านไปในทางที่ตรงข้ามกับทางของพระเจ้าไกลสักเพียงไรก็ตามพระเยซูจะนั่งเรือ12ชั่วโมงออกไปตามหาท่านแม้ไม่ต้องเจอพายุสักเพียงไรเพราะวัตถุประสงค์เดียวของพระองค์คือนำท่านกลับมาสู่สภาพเดิมสู่สง่าราศีของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในรวมบทที่3ข้อที่23บอกว่าเพราะมนุษย์ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแปลว่าเมื่อก่อนมนุษย์มีพระสิริของพระเจ้ามีราศีของพระเจ้าแต่เพราะบาปนั่นเองทำให้มนุษย์เสื่อมลงเหมือนชายคนนี้ชายคนนี้พระเจ้าสร้างเขามาเป็นมนุษย์ตอนคลอดออกมาตอนแม่เขาคลอดมาผมเชื่อว่าเป็นเด็กน่ารักแต่มารซาตานมันทำลายชีวิตของชายคนนี้ยับเยินไม่มีสิ้นดีสิ้นหวังหมดอนาคตไร้อนาคตแต่พระเยซูออกตามหาเพื่อทำให้ชายคนนี้กลับคืนสู่พระสิริของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าท่านไปไกลจากพระเยซูมากสักเพียงไรแล้วก็ตามไม่มีใครรู้แต่ท่านรู้อยู่กับตัวพระเจ้าออกตามหาท่านเพราะวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านในวันนี้เพื่อตามหาท่านกลับมากลับสู่พระสิริของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าพบชายคนนี้เมื่อพระองค์ช่วยชายคนนี้ชายคนนี้เปลี่ยนจากคนไร้ค่ากลายเป็นคนที่มีค่าใหญ่ยิ่งพระเยซูทรงฤทธิ์สามารถช่วยเราได้พระเยซูทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ชายคนนี้ก่อนหน้านี้ล่อนจ้อนโป๊หน้าอายแต่คนยังไม่อยากจะดูเลยมันทุเรศมากไอ้คนนี้มันทุเรศสุดๆเสื้อผ้าก็มีใส่หน้าอายแต่บัดนี้เขาสวมเสื้อสติอารมณ์ดีคนที่น่าอายคนที่ทุเรศตาไม่อยากจะมองด้วยซ้ำไปบัดนี้กลายเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่ในแคว้นทศบุรีพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้ชีวิตที่ไร้ค่ากลายเป็นชีวิตที่ทรงคุณค่าได้พระเยซูทรงฤทธิ์และไม่มีอำนาจใดไม่มีอำนาจใดเลยสามารถต่อต้านอำนาจของพระองค์ได้ลมและทะเลยังเชื่อฟังพระองค์ผีมารซาตานวิญญาณชั่วยังเชื่อฟังพระองค์ผมอ่านตอนนี้ตอนแรกไม่คิดอะไรจนกระทั่งมาเตรียมพระคัมภีร์เทศนาตอนนี้แล้วผมสะดุดอันหนึ่งเฮ้ยไอ้นี่มันแปลกจริงๆสมมุติว่าเรามีสงครามกันระหว่างประเทศ A กับประเทศ B แล้วปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งกษัตริย์ประเทศ A มาเจอกับพวกพลทหารของประเทศ B พลทหารประเทศ B ทำอะไรปรากฏว่าพลทหารคือไอ้พวกผีมารซาตานเนี่ยวิ่งมาก้มกราบกษัตริย์องค์นี้เย้ยมันแปลกไหมแปลกสิเนาะวิญญาณชั่วกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นศัตรูกันเมื่อพระเจ้าพระเยซูมาแทนที่จะมันโจมตีพระเยซูหรือทำอะไรก็ตามมันอะไรก็ตามวิ่งมาก้มกราบพระเยซูเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันรู้ยากอบบทที่2ข้อที่19ท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งนั่นก็ดีอยู่แล้วแม้พวกปีศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นมันรู้ว่ามันกำลังเผชิญอะไรมันกำลังเผชิญกับฤทธิ์อำนาจที่มากที่สุดในกาลปัจจักรวาลพระบุตรของพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดมันก็เลยรู้ไปไม่มีทางสู้พระเยซูได้มีทางรอดทางเดียววิ่งเข้ามาก้มกราบยอมจำนนยอมแพ้ต่อพระเยซูถ้าพระเยซูจะช่วยชายคนนี้ไม่มีอำนาจใดต้านทานฤทธิ์อำนาจของพระเยซูได้ถ้าพระเยซูจะช่วยชีวิตของท่านออกจากโคลนตมออกจากหลุมพรางอันน่าสลดออกจากความโศกเศร้าออกจากบาดแผลออกจากความชอกช้ำในอดีตไม่มีใครเลยไม่มีอำนาจใดเลยขัดขวางพระเยซูได้และวันนี้พระเยซูปรารถนาเช่นนั้นพระเยซูปรารถนาช่วยท่านพอแล้วหมดเวลาแล้วที่จะอับอายขายหน้าท้อแท้สิ้นหวังชอกช้ำระกำใจกับบาดแผลในอดีตกับความผิดพลาดในอดีตกับความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมาพระเยซูมาตามหาท่านเพื่อจะนำท่านกลับสู่สง่าราศีของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งกลับกลายเป็นคนที่มีความหวังอีกครั้งหนึ่งกลับกลายคนที่มีพลังอีกครั้งหนึ่งกลับกลายคนที่เป็นพรเมื่อก่อนท่านเคยเป็นพรสำหรับคนมากมายแต่เดี๋ยวนี้อายอับอายขายหน้าไอ้ซาตานมันเหยียบเราซะจมดินแต่พระเยซูมาเพื่อเรียกท่านอีกครั้งหนึ่งกลับมาหาพระองค์ไม่มีอำนาจใดต้านทานพระองค์ได้ศัตรูมันไม่สู้ได้ซ้ำไปยอมแพ้แต่ยังไม่ทันสู้เลยก้มมากราบพระเยซูเมื่อพระเยซูจะทำใครจะขัดขวางได้และวันนี้พระเยซูจะทำ
โดยพระโลหิตของโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระองค์ล้างชำระความบาปผิดของเราในอดีตที่ผ่านมาโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระองค์อภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของเราโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้วันนี้อย่าให้มารซาตานมันหลอกเราอีกต่อไปว่าแกมันชั่วแกมันเลวแกมันพลาดแกทำสิ่งนั้นแกทำสิ่งนี้คนดูถูกแกมันไร้ค่าช่างมันไปเลยขนาดเศษสวะคนนี้พระเจ้ายังหยิบขึ้นมาทำให้เป็นเต็มไปด้วยสง่าราศีและเป็นพระพรได้ชีวิตของฉันก็เช่นเดียวกันวันนี้ชีวิตของฉันที่ยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพระองค์จะยกชูชีวิตของฉันขึ้นกลับมามีสง่าราศีอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายนี้ผมอยากจะทำอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เรารับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูคริสต์วันนี้พระเยซูปรารถนานำเรากลับคืนสู่สง่าราศีของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะมนุษย์ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่เพราะพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเราจึงพ้นบาปแปลว่าเราสามารถกลับสู่ราศีของพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจวันนี้พระเยซูมาเพื่อช่วยท่านมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่สิ้นหวังหมดหวังหมดอนาคตคนก็ดูถูกคนก็ไม่เห็นความหวังของเราเราก็มองไม่เห็นความหวังของตัวเองชายคนนี้หนักกว่าท่านเยอะชายคนนี้สิ้นหวังกว่าท่านเยอะแต่เมื่อเขาพบกับพระเยซูพระองค์ทรงเป็นความหวังในชีวิตของเขาผมอยากจะชวนเราร้องบทเพลงหนึ่งด้วยกันพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าให้เราก้มศีรษะลงด้วยกันสำหรับคนที่ร้องเพลงนี้ได้นะครับพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระผู้องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อข้าผิดพังบาปพระองค์อภัยเมื่อข้าหลงทางไปพระองค์ออกตามหาให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าพระเยซูพระองค์ทรงรักและทรงเมตตาเมื่อข้าผิดพลั้งบาปสรรเสริญพระเจ้าพระองค์อภัยให้เมื่อข้าหลงทางไกลพระองค์ตามหาพระองค์ตามหาบนเส้นทางอันแสนเปล่าเปลี่ยวและน่ากลัวพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูพระองค์ทรงรักและทรงเอ็นดูพระเยซูพระเยซูพระองค์ทรงรักและทรงเอ็นดูเมื่อข้าผิดพลั้งบาปอภัยให้พระองค์อภัยให้เมื่อข้าหลงทางไกลเมื่อข้าหลงทางไปพระองค์ตามหาพระองค์ตามหาบนเส้นทางอันแสนเปล่าเปลี่ยวและมืดมิดขณะที่ดนตรีกำลังบรรเลง
้ไปนักร้องจะร้องเพลงนี้เบาๆเราใช้เวลานี้เป็นเวลาพิเศษระหว่างเรากับพระเจ้าหากมีความบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่มันเกาะกินหัวใจของท่านมันฟ้องผิดในชีวิตของท่านพระเยซูอภัยแก่ท่านให้ท่านรับการอภัยจากพระองค์พระองค์ทรงรักท่านอย่างที่สุดพระองค์ออกตามหาท่านรับการอภัยจากพระเจ้าในเช้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยกโทษให้กับเราเราขอรับการอภัยจากขอบคุณพระเจ้า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 ให้เราเชิญพระเยซูมาเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายเจ้าของชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งในเช้าขอเชิญพระองค์ทำงานใดๆก็ได้ในหัวใจของข้าพระองค์ขอเชิญพระองค์ทำงานใดๆก็ได้ในหัวใจของข้าพระองค์ขอมอบถวายชีวิตของเราให้พระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งพระองค์ปรารถนาจะเปลี่ยนขยะในโคลนตมให้กลายเป็นมงกุฎงามโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้าในเช้าวันนี้บอกกับพระเจ้าว่าเชิญพระองค์เจ้าข้าเชิญพระเยซูเจ้าข้าพระองค์ทำงานอะไรก็ได้ในจิตใจในชีวิตของข้าพระองค์เชิญเถิดเชิญเถิดเชิญเถิดขอเชิญเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ขอเชิญเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ในเวลานี้พระเจ้าจะเปลี่ยนความคิดของท่านใหม่ในเวลานี้พระเจ้าจะเปลี่ยนหัวใจของท่านใหม่พระเจ้าจะเปลี่ยนมุมมองของท่านใหม่ยอมต่อพระเจ้าคนเหล่านั้นที่เมืองเกราซามาถึงพระเยซูแล้วแต่เขาไม่ยอมต่อพระเยซูเขาไม่อยากให้พระเยซูเปลี่ยนอะไรชีวิตของเขาเขาพระเยซูจากไปโดยเขาไม่ได้อะไรเลยในวันนี้พระเยซูอยู่ท่ามกลางเราที่นี่พระเยซูอยากจะเปลี่ยนความคิดของท่านเปลี่ยนจิตใจของท่านเปลี่ยนมุมมองของท่านให้ถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้าว่าเชิญเถิดพระเยซูเจ้าข้าขอเปลี่ยนแปลงทำอะไรก็ได้เชิญเถิดพระองค์เจ้าข้าเชิญเถิดพระองค์เจ้าข้าเชิญเถิดพระองค์เจ้าข้าวันนี้ไม่ว่าคุณถูกผูกมัดด้วยโซ่ตรวนใดๆก็ตามโซ่ตรวนนั้นมันจะมัดคุณมานานแค่ไหนแล้วก็ตามพระเยซูมาหาวันนี้พระเยซูช่วยคุณได้วันนี้พระเยซูมาหาคุณแล้วรับการช่วยเหลือจากพระองค์สรรเสริญสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอชำระจิตใจจิตใจที่ท้อแท้ในความผิดบาปในความล้มเหลวที่ผ่านมาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอจิตใจเหล่านั้นรับการชำระให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเขาไม่ต้องจำเป็นต้องจมอยู่ในบาปที่พ่ายแพ้ที่ผิดพลาดในอดีตอีกต่อไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจิตใจที่สิ้นหวังท้อแท้หมดกำลังใจจงมีกำลังขึ้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระเยซูจะทำไม่มีอำนาจใดเลยต่อต้านพระองค์ได้ในนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตวิญญาณแห่งความหวาดกลัวคนวิญญาณโซ่ตรวนความหวาดกลัวที่ผูกมัดให้คนเหล่านี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวในนามพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเรตเราไม่อนุญาตในใจคนเหล่านี้ต่อไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าโซ่ตรวนความหวาดกลัวจงหักออกในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจิตใจที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเช้าก็กังวลเที่ยงก็กังวลบ่ายก็กังวลกลางคืนก็กังวลเข้านอนกังวลฝันก็ยังกังวลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าโซ่ตรวนความวิตกกังวลแล้วขอหักโซ่ตรวนนั้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าโซ่ตรวนความวิตกกังวลจะไม่มีอิทธิพลต่อคนเหล่านี้ต่อไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระเยซูจะทำไม่มีอำนาจใดต่อต้านพระองค์ได้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าพิการบัชเชอร์รับการดำเนินการในนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตวิญญาณใด
ที่ไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นวิญญาณการโสโครกที่เข้ามาแทรกแซงในจิตใจของคนเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเขาเป็นคนของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วจงไม่มีสิทธิ์ทำอะไรในคนนี้ต่อไปจงไม่มีสิทธิ์แทรกแซงชีวิตเขาอีกต่อไปอย่าบังอาจมารบกวนชีวิตเขาอีกต่อไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าวิญญาณใดที่ไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้าที่เข้ามาแทรกแซงเข้ามารบกวนจิตใจของคนเหล่านี้ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้ารบเขาขับไล่เจ้าออกไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนในสิทธิ์คนเหล่านี้ต่อไปพระเยซูมาหาเขาแล้วพระเยซูยกชูเขาขึ้นแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้าของเขาแล้วในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธวิญญาณการล่วงประเวณีการโสโครกในนามพระเยซูคริสต์แล้วก็ผูกมัดเจ้าไว้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าและขับไล่เจ้าไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าคนที่พ่ายแพ้การล่วงประเวณีพ่ายแพ้การโสโครกพ่ายแพ้การลามกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้ต่อไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าวิญญาณการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกจงออกไปจากคนเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าจงไม่มีสิทธิ์มีส่วนในคนเหล่านี้ต่อไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธความรู้สึกการอับอายความรู้สึกขายหน้าความรู้สึกอับอายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเจ้าไม่มีอิทธิพลต่อคนเหล่านี้ต่อไปพระเยซูชำระบาปเขาแล้วพระเยซูอภัยบาปให้เขาแล้วเขาไม่จำต้องอายกับอีกต่อไปเขาไม่จำต้องอับอายต่อไปเขาเป็นคนใหม่แล้วเขาเป็นลูกที่รักของพระเจ้าแล้วเขาเป็นสุดที่รักของพระเจ้าพระเยซูเดินทางมาแต่แสนไกลเพื่อตามหาคนเหล่านี้ลูกที่รักของพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เขาไม่จำเป็นต้องอับอายต่อไปเขาจะเต็มไปด้วยสง่าราศีเขาจะมั่นใจในความรักของพระเจ้าเขาจะมั่นใจในความรักของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญขอเชิญที่ประชุมยืนขึ้นนะครับสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าให้เราชูมือขึ้นด้วยกันข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วขอรับเอาสง่าราศีของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เราแล้วในเช้าวันนี้เราขอรับเอาด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าวางอยู่บนเราทั้งหลายเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระเจ้าทำให้โคเศษสวะที่ไร้ค่าอย่างคนผีโสโครกสิงกลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ฉันใดขอพระเจ้าทรงใช้เราทั้งหลายให้กลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเป็นพรสำหรับคนมากมายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้อยคำที่ออกจากปากของเราจะเป็นคำแห่งพระพรเมื่อเราพูดสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราอวยพรใครคนนั้นจะได้รับพระพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเท้าของเราจะเป็นเท้าแห่งพระพรเมื่อเราเหยียบย่ำไปที่ใดไปในบ้านใดไปที่แห่งหนตำบลใดที่นั้นจะได้รับพระพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความเชื่อของเราจะเต็มไปด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าเราจะมั่นใจในพระองค์เพราะเราเป็นที่รักของพระองค์พระองค์เดินทางมาแสนไกลเพื่อจะมาหาเราเราสำคัญในสายพระเนตรของพระองค์เรารู้แล้วว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเราสำคัญยิ่งในสายพระเนตรของพระองค์คนอื่นจะดูถูกคนอื่นไม่เห็นค่าของเราไม่สำคัญแต่เรารู้แล้วว่าเราสำคัญยิ่งเรามีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอรับเอาด้วยความเชื่อรับเอาสง่าราศีของพระเจ้าด้วยความเชื่อสง่าราศีที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นธิดาของพระเจ้าเป็นลูกสาวของสุดที่รักของพระเจ้าเป็นลูกชายสุดที่รักของพระเจ้าเราขอรับเอาด้วยความเชื่อขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าก่อนจะนั่งนะครับหันไปดูคนข้างๆเขาเต็มไปด้วยราศีของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอเชิญนั่งลงได้